ยายอายุ72ปียายโดนเจ้าหนี้ที่เขาเป็นเหมือนแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบอะค่ะตบซะตาแตกเลยโหโหดมากจริงๆแล้วยายอายุ72ปีแล้วนะคะคือเรื่องของเรื่องยายยอมรับเลยยายไปยืมตังค์เขาจริงๆแล้วฝั่งนั้นเขาบอกไปหาคนมายืมตังค์เพิ่มให้อีกแล้วมีลูกหนี้บางคนที่เขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้กับเจ้าหนี้ไงทีนี้ก็เลยมีการทวงหนี้กันแบบนี้ตรงมาที่หน้าคอนโดเลยนะคะที่ยายอยู่อะค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนี้กันนะคะนี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นได้เลยนะคะรถคันขาวคันนี้แหละค่ะขับมาแล้วเราจะเห็นผู้ชายลงกันมาจากรถเนี่ย4 คนด้วยกันนะคะนี่เดินเข้าไปในคอนโดค่ะจากนั้นเดี๋ยวจะเห็นภาพคุณยายผู้เสียหายที่ว่าอายุ72ปีนั่นแหละเดินออกมาแล้วก็มาพูดมาคุยกันกับกลุ่มชายชะกัน4 คนนี้และทั้งหมดก็เดินกลับไปที่ด้านหน้าคอนโดคือลักษณะนี่ยายคือคุยเนี่ยคือมันไม่มีเสียงใช่ไหมแต่ท่าทางเนี่ยไม่ได้ปกติหรอกค่ะนี่คือเหมือนกระเถียงกันไปกระเถียงกันมาจนสุดท้ายค่ะกลุ่มชายชะกันเนี่ยเดี๋ยวคุณดูนะคุณดูนี่ตบไปที่หน้าของยายนี่คุณผู้ชมเขาทำด้วยแบบจิตใจเขาทำด้วยอะไรเขาตบหลายครั้งนะเฮ้ยจิกหัวด้วยเหรอโอ้ยายอายุ72ปีแล้วพวกนั้นน่ะเป็นหนุ่มๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาตามไปเตะซ้ำอีกดูคุณยายก็เดินหนีไปบนถนนแล้วอ่ะโอ้โหดูเดินตามไปแล้วไปซ้ำอ่ะเตะตัดขาค่ะคนชื่อออฟนะเตะตัดขาแล้วก็ตบหน้ายายแล้วสุดท้ายนี่ลูกหลานของคุณยายอ่ะเดินออกมาจะออกมาห้ามแล้วคุณยายก็เข้าคอนโดไปหูคุณเป็นพฤติกรรมที่แบบมันโหดจริงๆแล้วทำแบบคนแก่เนาะใช่ครับทำได้ยังไงใจคอกลุ่มชายชะกันนี้มีการยืนตะโกนต่อหน้าด้วยนะคะแล้วก็แบบด่าด้วยถ้อยคำเสียหายๆหน้าคอนโดเลยค่ะแล้วมีอยู่คนนึงนะคะทำท่าปรีเหมือนจะเดินเข้าไปในคอนโดอีกครั้งแต่พวกที่มาด้วยกันเนี่ยพยายามจะห้ามไว้เฮ้ยอย่าจากนั้นแต่ละคนเขาก็ขับรถออกไปกันค่ะคันขาวคันเนี้ยออกไปนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น20 กรกฎาคมนะคะช่วงเวลาประมาณ 22:30 น.ที่หน้าคอนโดแถวๆโชคชัย4ในพื้นที่สน.โชคชัยเลยนะคะมีภาพเหตุการณ์บันทึกไว้หมดค่ะคุณยายเป็นยังไงบ้างสะบักสะบอมค่ะคุณยายเล่าให้ฟังเลยนะคะยายเปิดใจเลยยายรู้จักกับออฟ1ในแก๊งเงินกู้เนี่ยมาได้6 ปีแล้วแต่เพิ่งจะมีการติดต่อขอกู้ตังกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามันขัดสนนะเนาะฝั่งนู้นเขาก็เสนอให้ยายกู้และยายก็กู้มาจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นน่ะออฟเขาก็บอกว่ายายไปหาคนมากู้เพิ่มเด็กจะได้แลกกับการที่ไม่ต้องหาคนมาค้ำประกันเงินกู้ยายก็บอกเอ้าเขาให้หาลูกค้าเพิ่มเนาะแล้วมันก็ยื่นหมูยื่นแมวอะไม่ต้องไปจ่ายเงินค่าคับค่าเคิมเพราะฉะนั้นมีเพื่อนบ้านอยู่ในตึกคอนโดมากู้ไหมมากู้อีก6 เจ้าด้วยกันทางเจ้าหนี้ก็ให้ยายเป็นคนรวบรวมเงินจากลูกหนี้ที่หามาได้เพิ่มอะส่งโอนเนี่ยโอนไปให้กับเจ้าหนี้อะค่ะยายกู้เงินกับออฟหลายครั้งนะล่าสุดเนี่ยยอดเงินต้นอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ500 บาทตาแตกวันละ500 บาทนี่ตอนที่โดนตบไหมแต่โดนตบไปหลายครั้งโอ้โหแตกอะเนาะมันจะไม่แตกได้ยังไงแล้วดูสิคนสูงอายุก็บอบบางด้วยนะคะครั้งก็สุดแรงเลยโอ้ยายบอกแหมนอกจากยายจะต้องหาตังจ่ายหนี้ของยายเองแล้วนะยายยังต้องไปรวบรวมเงินจากลูกหนี้คนอื่นๆมาให้เจ้าหนี้อีกคนละ 1,200 บาทอันนี้เป็นดอกนะต่อวันเท่ากับว่ายายจะต้องนำเงินส่งให้กับเจ้าหนี้วันละ 1,700 บาทคุณคิดดูแล้วกันและนี่มันชนวนเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ19 กรกฎาคมยายมีเงินโอนให้แค่เจ้าหนี้แค่400 บาทในส่วนของตัวเองเนี่ยขาด100ปกติต้องให้500ไงแต่ในส่วนของลูกหนี้คนอื่นๆนะไม่มีใครเอาตังค์มาให้ยายเลยยายสวยอีกคราวนี้ใช่และยอดตั้ง1,200ออฟเขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยยกพวกมาแล้วก็มันเป็นภาพอย่างที่เห็นนั่นแหละยายก็เลยทนไม่ไหวแล้วตัดสินใจขอความช่วยเหลือกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกพายายไปแจ้งความหน่อยยายไม่ไหวแล้วคุณเอกภพก็พายายไปที่สน.โชคชัยในท้องที่เลยนะคะแต่ทุกวันนี้ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้เลยก็รู้ชื่ออยู่เห็นหน้าอยู่ชื่อออฟเป็นโต้โผอ่ะฟังดูค่ะเราไม่ได้ตั้งตัวโดนตรงไหนบ้างครับคุณป้าโดนเบ้าโหนกเลยใช่ไหมจ๊ะทั้งตัวเลยอ่ะทั้งหัวเลยแล้วก็พอเราเดินไปตรงนู้นใช่ไหมเขาก็เดินตามแล้วก็ไปเตะตัดขาเราเนี่ยคนเลยไหมป้าโอ้พับไปเลยค่ะคนที่ทำป้ากี่คนนะครับทำป้าทั้งหมดเข้ามา4 คนแต่ตบนี่กี่คนตบนี่มีเมื่อคืนไปดูกล้องที่พี่เอกที่แรกคิดว่าคนเดียวคนที่ชื่อออฟแต่ที่ไหนได้มีอีกคนหนึ่งคนอ้วน ออฟนี่คือเจ้าของเงินเหรอจ๊ะไม่ใช่ค่ะคนที่ตบเราทีหลังนี่แหละคือเจ้าของเงินแล้วคนที่เตะตัดขาคือใครจ๊ะคุณป้าไอออฟเนาะคือใครอ่ะคือใครออฟนี่ลูกน้องเขาคนที่คอยเก็บเงินส่งเจ้านายโอ้ยหลายคนบอกว่าทำลงได้ยังไงผักก็ล้มแล้วไหมอ่ะลุมคนแก่โอ้คุณเอกภพเขาเลยพายายเนี่ยค่ะมาที่สน.โชคชัยนะคะให้ปากคำพบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็คุยกับผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4ผู้กำกับสน.โชคชัยคุยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวตำรวจบอกเดี๋ยวจะตามตัวแก๊งเงินกู้เพราะว่าเอาจริงๆก็มีหลักฐานการโอนตังมีเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนรู้ชื่อออฟอย่างเงี้ยเนาะแล้วขับรถคันสีขาวมามันก็เห็นป้ายทะเบียนอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีวิธีการแน่ๆมันเห็นอยู่แล้วอ่ะคุณชัดเจนอยู่ใช่ไหมหลายคนบอกว่าโอ้ยสงสารยายจังเลยเขาบอกนี่ไงอย่าไปยุ่งกับระบบเงินกู้ใช่กู้นอกระบบแบบนี้เอาที่ถูกกฎหมายแล้วกันถ้าเราเดือดร้อนจริงๆนะให้กำลังใจนะครับ